バウムちゃん。คนนี้ชื่อว่าครับเพื่อนๆครับบอมจางไดโยหน้านี้ครับจะเป็นแบบของออนตาเทอร์มินิเฟกันเองครับเพื่อนๆเดี๋ยวสลับในคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆครับมารีวิวตัวละครของตัวเอสกันดีกว่าครับที่เป็นร่างดำที่เคยเข้ามาตอนช่วงรีเซ็ตจักรวาลแต่เพิ่งเข้ามาเป็นตัวละครที่ลิมิเต็ดนะครับตอนนี้เอสเนี่ยครับจะเป็นตัวละครธาตุมืดนะครับผมมีเบสซิ่งแล้วมีแบ็กเฟรมด้วยนั่นเองครับเป็นตัวกล่าวนะครับเอฟเฟกต์ก็เบสซิ่งเนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับผมเทปบอกว่าในอนาคตนะครับจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มมาด้วยครับสำหรับตัวของเอสเนาะนะครับผมประมาณนี้เลยเราไปรีวิวตัวเอสกันดีกว่านะครับเพื่อนๆนะครับอย่างที่บอกเลยครับถ้าไม่รบกวนเกินไปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ไม่มีประโยชน์และใครที่เล่นออตานะครับสามารถดูช่องผมได้นะครับผมแถมยังมีช็อตเกี่ยวกับออตสำหรับตัวเอสเนี่ยใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นที่ 1,000 นะครับแล้วจะตีเป็นแบบวงกลมเนาะ circle นะครับผมเรามาดูเอฟเฟกต์ดีกว่าครับดาเมจเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 4,830 นะครับตี6วินระยะ40สามารถวางได้8ตัวนะครับผมมาดูเอฟเฟกต์สกิลดีกว่าครับเป็นยังไงปึ๊บโคนมาเลยครับเอฟเฟกต์สกิลนะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมยังไงเอ่ยแค่ไฟธรรมดาหรือเปล่านะครับวงค่อนข้างสั้นกระจิ๊ดเดียวนะครับมาเป็นยังไงเอ่ยเป็นประมาณนี้นะครับแค่เหมือนปล่อยหิ่งห้อยนะครับหิ่งห้องเพลิงแล้วมีแบ็คเฟรมนะครับประมาณนี้อัปเกรดขั้นแรกครับใช้เงินที่ 6,000 นะครับผมขั้นที่สองครับจะมีสกิลใหม่นะครับเป็นเฟรมตาเนาะแล้วจะตีเพิ่มเป็น7วินะครับดาเมจเป็น 60,000 นะครับระยะ60ใช้เงินครับอยู่ที่ 10,000 ครับเอฟเฟกต์สกิลจะเป็นยังไงครับตีเป็นแบบป่วยนะครับผมครับโอ้โหเป็นเหมือนปล่อยแบบประมาณนี้นะครับสักรอบหนึ่งได้ปะโอเคครับผมปึ๊บเขียวผมประมาณนี้นะครับเอสก็จะปล่อยผ้าค่อนข้างใช้ได้นะครับถึงอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ใช้ได้นะครับอัปเกรดในขั้นที่3ครับใช้เงินอยู่ที่ 16,000 ครับอัปเกรดในขั้นที่4ครับใช้เงินครับอยู่ที่ 20,000 นะครับจะตี9วิครับระยะ80ดาเมจไป 200,000 ครับและจะตีเป็นแบบซิร์เคิลวงกลมนะครับผมประมาณนี้เลยมาดูสกิลดีกว่าครับเป็นจักรพรรดิเพลิงนะครับท่านี้ตุ้งสีดำนะครับผมอีกสักรอบดีจะเห็นนะครับปุ๊บนี่ใช้ได้นะครับผมโอเคเลยแล้วอัปเกรดขั้นที่5ครับใช้เงินที่ 27,000 ครับแล้วก็ได้เป็นขั้นสุดท้ายของเอสนั่นเองครับเลเวล1นะแล้วเอสดาเมจสูงสุดนะครับก็อยู่ที่ 442,000 ครับตี9วีระยะ80นั่นเองครับแบบยังไม่175เนาะและอัพน้องไอนะครับจะเป็นยังไงเอ่ยอัพน้องไอครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ 1,540,000 นะครับ 1,540,000 นะครับผมและอัพจูนฮาบัสล่ะจะเป็นยังไงครับน่าจะประมาณ 1,700,000 นะครับน่าจะไม่เกินไปมากกว่านั้นละนะครับโอเครอแป๊บนึงนะครับผมเอสเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับที่อยู่ค่ายกับฟรีเลนเนาะหรือบอกตั้งแต่เริ่มคลิปเลยนะครับสามารถเทรดได้เหมือนกันเช่นเคยนะครับสำหรับตัวของเอสเนาะแต่คนน่าจะสนใจฟรีเลนกันมากกว่านะเพราะว่าเอสเป็นตัวละครที่น่าจะถูกลืมไปแล้วนะครับโอเคอัพบัฟไปเลยดีกว่าครับเอสนะครับก็อยู่ที่ประมาณล้าน760,000นะครับผมประมาณนี้เลย1,760,000นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่ะแล้วเพื่อนๆครับคิดไงกับตัวละครเอสครับแล้วเป็นตัวละครที่น่าเก็บไม่แล้วดีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเอาไปใช้ลงเลทก็ไม่ใช่ได้นะครับอัพไม่แพงมากเท่าไหร่นั่นเองสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้เขาถ้าเกิดเอาไปรบกวนเพื่อนๆเกินไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นออนตาครับและอยากดูช็อตเกี่ยวออนตานะครับสามารถดูช่องผมได้นะครับมาลองมากดติดตามลองดูกันได้นะครับผมก็อยากให้กดติดตามอยากให้ดูกันจริงครับแล้วสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอลาก่อนเพียงเท่านี้ครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมตาโยตาละตะบานละครับผม